ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนลูกหลานทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกวันหนึ่งที่อาตมาได้มีโอกาสมาพบกับญาติโยมสาธุชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดำเนินการและเป็นผู้ปฏิบัติการกิจกรรมของโรงงานหรือว่าสถานที่ทำการผลิตหนังสือธรรมะที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นโรงพิมพ์ที่มีชื่อเสียงในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าเลี่ยงเชียงเป็นที่รู้จักกันดีในวงการการศึกษาธรรมะแล้วก็อาตมาได้รับอาราธนามาแสดงธรรมก็จะไม่ได้แสดงในลักษณะรูปแบบของพระธรรมเทศนาเพื่อให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังสะดวกขึ้นและผู้แสดงคืออาตมาเองก็สะดวกขึ้นเพราะการมาแสดงนั้นก็จะพยายามแสดงอย่างกันเองเหมือนกับมาสนทนาธรรมมาคุยกันมากกว่าที่จะแสดงอย่างเป็นรูปแบบของพระธรรมเทศนาก็ดูจะง่ายทั้งผู้แสดงและผู้ฟังหัวข้อก็ไม่ได้กำหนดตายตัวแน่นอนว่าจะให้แสดงเรื่องอะไรอาตมาก็มานึกว่าท่านทั้งหลายทำงานอยู่โรงพิมพ์เกี่ยวกับธรรมะเนี่ยได้ผ่านธรรมะในการจัดพิมพ์ในการตรวจพิสูจน์ต่างๆมามากเพราะฉะนั้นคุณเคยในเรื่องของธรรมะมาแล้วมากที่เป็นหลักธรรมที่เรียกว่าการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมที่เรียกว่าพระปริยัติธรรมเนี่ยมามากแต่ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเริ่มอยู่ที่การศึกษาหลักธรรมที่เรียกว่าพระปริยัติธรรมนี้ก่อนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติพระสัทธรรมให้มีความเข้าใจธรรมะให้ลึกซึ้งลงไปพูดอย่างง่ายๆให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงต้องมีขั้นตอนของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมเริ่มตั้งแต่ฟังธรรมเพื่อเรียนรู้หลักธรรมเรียกว่าพระปริยัติสัจธรรมในการเรียนหลักธรรมที่เรียกว่าพระปริยัติสัจธรรมนั้น
ก็กระทำได้ด้วยการฟังธรรมเหมือนอย่างที่ท่านกำลังจัดการให้มีการแสดงพระธรรมเทศนานี่แหละหรือด้วยการศึกษาค้นคว้าหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปัญญาที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการอ่านด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยการฟังธรรมนั้นชื่อว่าสุตมยปัญญาปัญญาที่เกิดและเจริญขึ้นโดยมีความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจากการฟังธรรมและหรือการศึกษาค้นคว้าเมื่อได้ฟังธรรมแล้วเอาไปคิดไปไตร่ตรองให้เข้าใจหลักธรรมให้ลึกซึ้งลงไปพร้อมทั้งก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนำไปปฏิบัติให้ได้ผลดีด้วยการนำไปไตร่ตรองพินิจพิจารณาว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอย่างไรแล้วจะได้นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลของการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการพิจารณาไตร่ตรองในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในช่วงนี้ปัญญาพัฒนาขึ้นชื่อว่าจินตามยปัญญาการศึกษาหลักธรรมด้วยการฟังธรรมด้วยการอ่านและแม้ด้วยการคิดไตร่ตรองมีความเข้าใจในหลักธรรมดียิ่งขึ้นเพียงไรย่อมเป็นคุณประโยชน์ที่จะนำไปปฏิบัติได้ดีเพียงนั้นแต่ในสองขั้นสองระดับนี้ความเข้าใจในหลักธรรมจะลึกซึ้งและจะถูกต้องตามร่องรอยตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงธรรมเอาไว้เพียงไรนั้นก็อาจจะมีบางข้อบางประเด็นที่ผู้ศึกษาดังกล่าวยังไม่เข้าใจลึกซึ้งพอไม่กว้างขวางพออาจจะเข้าใจประเด็นสำคัญที่ลึกซึ้งลงไปนั้นถูกต้องร่องรอยของพระพุทธศาสนาคือคำสอนหรืออาจจะผิดพลาดก็ยังมีโอกาสเป็นได้ต่อเมื่อได้นำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติให้ได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติดียิ่งขึ้นความเข้าใจในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะละเอียดลึกซึ้งลงไปและความถูกต้องความชัดเจนในการเข้าใจธรรมะของพระพุทธองค์ก็มีดีขึ้นมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วจะรู้ว่า
ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นลึกซึ้งและดีอย่างไรเมื่อเราเข้าใจธรรมะของพระพุทธองค์ได้ลึกซึ้งและถูกต้องตรงประเด็นตามพระพุทธประสงค์ได้ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยดีด้วยวิธีการศึกษาที่จะให้ได้ความรู้ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งและถูกต้องตามทํานองคลองธรรมยิ่งขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นเจริญขึ้นนี้ชื่อว่าภาวนามยปัญญาปัญญาในช่วงนี้นี่แหละจึงเป็นปัญญาที่ทำความเข้าใจมีความเข้าใจในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ละเอียดละออกว้างขวางลึกซึ้งและถูกต้องตรงประเด็นยิ่งขึ้นอาตมาจะขอยกตัวอย่างตรงนี้เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนได้ทราบว่าอาตมาได้มีประสบการณ์อย่างนี้เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นช่วยส่งเสริมศรัทธาปสาทะในธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งพระปริยัติและพระปฏิบัติสัจธรรมนำไปสู่พระปฏิเวทการเห็นแจ้งแทงตลอดในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงยิ่งขึ้นก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะที่จะเข้าศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตรงทางเรียกว่าสัมมาปฏิบัติยิ่งขึ้นก็ให้เกิดความภาคเพียรยิ่งขึ้นในการที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนทำงานเหมือนโยมอย่างเนี้ยซึ่งสมัยนั้นอาตมาเองทำงานเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานของรัฐบาลต่างประเทศมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทยก็ได้อาศัยความรู้ในทางโลกเข้าประกอบการศึกษาสัมมาปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นเจริญขึ้นทั้งศรัทธาและวิริยะความเพียรในการที่จะศึกษาสัมมาปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมที่ลึกซึ้งลงไปเท่าที่สามารถทำได้และด้วยศรัทธาและวิริยะนั่นแหละช่วยส่งเสริมให้เกิดการศึกษาสัมมาปฏิบัติยิ่งขึ้นมีประสบการณ์ยิ่งขึ้นสติสัมปชัญญะรู้จักยับยั้งชั่งใจด้วยความรู้จากการศึกษาสัมมาปฏิบัติว่าทางดำเนินชีวิตทางใดเป็นทางนำไปสู่ความเจริญและสันติสุขการดำเนินชีวิตทางใดนำไปสู่โทษความทุกข์เดือดร้อนตามที่เป็นจริงทำให้เลิกละสิ่งที่เป็นความประพฤติปฏิบัติไม่ดีได้ดียิ่งขึ้นนี่แปลว่าศรัทธาวิริยะนำไปสู่สติแล้วนำไปสู่การฝึกเจริญภาวนาสมาธิให้เจริญปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไป
ให้แก่กล้ายิ่งขึ้นเป็นลำดับข้อที่เคยปฏิบัติหรือประพฤติผิดศีลผิดธรรมเช่นการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะว่ามีงานเลี้ยงบ่อยๆในระดับสูงก็มีการดื่มสุรานี่เป็นของปกติเมื่อเห็นโทษของสุราอย่างแท้จริงเชื่อถือได้ในข้อมูลนั้นไม่ใช่เพียงข้อมูลตื้นๆที่เราฟังมาว่าสิ่งเสพติดมีโทษอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ไม่ค่อยปรากฏว่าใครเลิกละสิ่งเสพติดพื้นฐานเช่นสุรายาเมาเบียร์ไวน์เป็นต้นได้ก็เห็นปฏิบัติกันอยู่อาตมาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันในตอนต้นและแม้แต่ความประพฤติผิดศีลข้ออื่นก็มีเช่นหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่แต่ในเรื่องของกามบ่อยครั้งในแต่ละวันหรือในช่วงชีวิตก็อาจประพฤติผิดศีลไปบ้างก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเมื่อมาได้ข้อมูลจากการศึกษาสัมมาปฏิบัติด้วยตนเองแม้ยังไม่ได้ผลดีมากเท่าไหร่แต่อาศัยผู้ที่ปฏิบัติแล้วได้ผลดีที่เขาเชื่อถือได้คือลูกของตัวเองได้เข้าไปรู้ไปเห็นโทษของความประพฤติผิดศีลในแต่ละข้อเนี่ยว่ามีโทษหนักไม่แต่เพียงนี่เป็นต้นว่าการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ยกตัวอย่างข้อหนึ่งไม่แต่เพียงให้โทษในทางทำลายสุขภาพกายสุขภาพจิตสติปัญญาความสามารถในการประกอบกิจการงานให้เสื่อมถอยลงแล้วยังมีผลในการทำลายกายในกายณภายในที่ประกอบด้วยเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมณภายในที่ตกต่ำลงนั้นให้เสื่อมเสียไปด้วยมีกายในกายด้วยมนุษย์เราเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่มีกายเดียวกายที่เห็นนี่เป็นกายเนื้อเรียกว่ากายมนุษย์หยาบแต่มีกายในกายมีภพซ้อนภพอยู่ในตัวเรากายในกายนั่นแหละก็มีเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมณภายในธรรมในธรรมก็พลอยเสื่อมไปด้วยกายเวทนาจิตก็เสื่อมไปด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเบญจขันธ์ในส่วนละเอียดก็เสื่อมไปตามส่วนหยาบเหมือนกันเมื่อแตกกายทำลายขันธ์คือตายไปแล้วเบญจขันธ์ส่วนหยาบนี่ตายลงแต่เบญจขันธ์ส่วนละเอียดตราบใดที่วิญญาณยังไม่สิ้นยังทำหน้าที่อยู่ด้วยอำนาจของอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานต้องเกิดใหม่ทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมความจริงความเกิดใหม่นั้นเกิดทันทีทุกขณะจิตที่จิตใจของ
บุคคลหรือสัตว์ประพฤติทางกายทางวาจาและใจเป็นสุจริตหรือเป็นทุจริตกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเปลี่ยนแปลงไปตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมแม้ภพชาติก็เปลี่ยนณภายในทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมผลก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นประทับอยู่ในจิตสันดานนับไม่ถ้วนก่อนแตกกายทำลายขันธ์คือก่อนตายความประพฤติปฏิบัติที่ดีหรือชั่วและได้เปลี่ยนแปลงภูมิธรรมของจิตณภายในไปดีหรือไปชั่วตลอดเวลาเรียกว่าแทบจะทุกขณะจิตนั้นและที่ประทับอยู่นั้นน่ะอยู่ในจิตสันดานก่อนตายธาตุธรรมเหล่านี้เมื่อจิตตกศูนย์หรือรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเช่นกรณีที่กำลังโคม่าบรรดากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่ได้ประกอบมาแล้วดีหรือไม่ดีอย่างไรนั้นก็จะแสดงให้เห็นเป็นนิมิตอารมณ์เหมือนกับท่านถ่ายวิดีโอไว้นี่แหละพอจิตมันสงบมันรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันน่ะมันใกล้จะตายน่ะตรงนี้แหละสิ่งที่ปฏิบัติมาแล้วข้อที่ปฏิบัติมาแล้วจะแสดงออกมาเป็นนิมิตอารมณ์ชื่อว่ากรรมนิมิตอารมณ์บ้างคตินิมิตอารมณ์บ้างกรรมนิมิตอารมณ์นี่เป็นอย่างไรเคยทำดีทำชั่วอย่างไรมาก็จะปรากฏเป็นภาพนิมิตให้เห็นกตินิมิตอารมณ์ล่ะปรากฏภพภูมิใหม่เป็นนิมิตให้เห็นเช่นบางคนเมื่อใกล้จะตายปรากฏเห็นไฟไหม้วับวับวับอยู่ร้อนรุ่มจิตใจก็ขุ่นมัวละไม่ผ่องใสละเพราะจิตใจเศร้าหมองที่เคยทำกรรมไม่ดีมาก็เช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากก็จะเห็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ตนเคยใช้ฆ่าหรือกิริยาที่ฆ่านั้นแสดงตนขึ้นมาแสดงภาพขึ้นมาให้เห็นบุคคลใกล้จะตายหรือโคม่าพูดไม่ได้แต่กรรมมันบังคับแหละให้เห็นภาพที่ไม่ดีเหล่านั้นซึ่งเป็นปกติคนใกล้จะตายเนี่ยมันเวิงวางหาที่เกาะที่พึ่งไม่ได้ไม่รู้จะไปไหนเมื่อปรากฏภาพนิมิตใดขึ้นมาจิตก็เกาะนิมิตนั้นแม้นิมิตนั้นจะเปลี่ยนแปลงตามที่เคยปรากฏความเปลี่ยนแปลงภพชาติตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมไปดีหรือไปชั่วก็ตามถ้าเคยทำชั่วบาปอกุศลผิดศีลผิดธรรมติดอยู่ในอบายมุขต่างๆเคยทำมามากมันก็ประทับไว้มากและก็แสดงกรรมนิมิตอารมณ์และหรือกตินิมิตอารมณ์ว่าตายแล้วจะไปเกิดในทุกขติภูมิมากและบ่อยทีกว่าคุณความดีจิตใจก็ไปยึดไปเกาะอันนั้นแหละประทับใจอันนั้นมันลบไม่ออกจิตใจเศร้าหมองจิตใจเศร้าหมองแล้วถ้าว่าถึง
คราวจะตายจิตดวงนั้นที่เกาะกรรมนิมิตอารมณ์หรือกตินิมิตอารมณ์ที่เป็นทุกขติขณะที่จิตดวงนั้นจะพ้นหรือหลุดจากร่างกายมนุษย์จะถ่ายทอดกรรมนั้นแหละปรุงเป็นจิตใจดวงใหม่ด้วยธรรมในธรรมที่เป็นอกุศลธรรมเปลี่ยนภพภูมิในขณะนั้นทันทีกายในกายก็เกิดใหม่เป็นกายทุกขติกายละเอียดเนี่ยเวทนาในเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาจิตในจิตก็เศร้าหมองเกิดทันทีเช่นว่าเห็นไฟไหม้วับวับอยู่ก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกทันทีนี่สมมุติว่าเป็นกรรมเกิดแต่การเสพสุราหรือสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหรือว่าถ้ากระทำความผิดอย่างอื่นในห้าข้อในความประพฤติผิดศีลห้าข้อนั้นและหรือขยายความความผิดที่เป็นกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนั้นสมดังพระพุทธดำรัสตรัสว่าจิตเตสังกิริเทสทุกขติปาติกังคาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้ชั่วกระพริบตาเดียวนั่นแหละไปเกิดเป็นสัตว์โลกในทุกขติภูมิเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกในกรณีเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้วก็ติดแน่นอน 100% แม้แต่ติดบุหรี่เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพชาติพระพุทธดำรัสนี้หนึ่งไม่มีสองเกิดทันทีแล้วก็ตรัสว่าเมื่อจิตใจเป็นทุกขติหรือเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เนี่ยจิตเตสังกฤตเทธุกติปาติกังคาทันทีหรือพวกหมกมุ่นในกามสำสอนในกามประพฤติผิดในกามนี่สองประเด็นนะท่านสองสามประเด็นที่ประพฤติผิดในกามเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายไปล่วงละเมิดประเวณีหญิงที่มีเจ้าของนี่ผิดข้อกาเมสุมิฉาจารแต่ถ้าหญิงที่มีเจ้าของอยู่แล้วไปไปผิดประเวณีกับผู้อื่นนี่ผู้หญิงนะข้อนี้ไปผิดศีลข้ออทินาทานคือขโมยผัสสะของสามีที่สามีควรจะได้หรือแม้แต่พ่อแม่ผู้ปกครองที่เขาสงวนผัสสะของลูกสาวของเขาขโมยผัสสะของผู้เป็นเจ้าของเนี่ยไปให้แก่ชายอื่นนี่ผิดศีลข้ออทินาทานความผิดทั้งสองประการนี้ก็พอๆกันนะแต่ว่าแยกแยะหัวข้อออกได้เป็นอย่างนี้มันมีข้อที่ผิดศีลสองข้อนี้แล้วแต่ถ้าหมกมุ่นมากจนถึงขั้นสำสนในกามไม่สำรวมในกามเลยนั่นเป็นอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมเสียถ้าเล็กน้อย
ผ่านไปแล้วก็หยุดก็เลิกซะมันก็พอเบาแต่ถ้าเป็นมากดำดิ่งลงไปเหมือนคนยุคปัจจุบันที่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงจิตใจย่อมเศร้าหมองด้วยกามกิเลสหรือจะเรียกว่ากามฉันทะหรือจะเรียกว่ากามตัณหาแล้วแต่เหล่านี้จิตก็เศร้าหมองทุกขติเป็นที่หวังมันจะแสดงก่อนจะตายแล้วก็กรรมนั้นเมื่อประกอบด้วยวิญญาณที่พร้อมที่จะสืบต่อและด้วยอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาและอุปาทานเหตุปัจจัยสามประการนี้คือวิญญาณังผีชังตัณหาสิเนโหกรรมังเขตตังกรรมเป็นเขตพื้นที่เปรียบได้ดังเขตพื้นที่เฉพาะปลูกตัณหาที่มีเชื้อยังไม่แห้งสดชื่นอยู่เหมือนเมล็ดพืชที่สดชื่นอยู่แห้งแต่เปลือกนอกแต่ข้างในยังชุ่มโชกด้วยกามตัณหาอย่างนี้ปลูกขึ้นเร็วนี่แหละตัณหาสิเนโหกัมมังเขตตังวิญญาณังผีชังวิญญาณเป็นเสมือนเมล็ดพืชเพาะปลูกงอกเลยสืบต่อทีนี้พื้นที่ไปไหนล่ะฝ่ายบาปอกุศลเป็นเหตุนำเหตุหนุนไปเกิดในภพภูมิที่เป็นทุกขติซึ่งท่านทั้งหลายทราบดีตรวจปรุฟมามากแล้วมั้งทุแปลว่าชั่วหยาบคติแปลว่าที่ไปที่ไปที่ไม่ดีไปไหนล่ะตามกรรมกรรมเขาจำแนกสัตว์เองเป็นพุทธวิสัยที่จะแสดงในข้อนี้ในรายละเอียดเราแค่ได้ยินได้ฟังมาและหรืออาจจะมีประสบการณ์ได้รู้ได้เห็นบ้างตามรอยบาทพระพุทธองค์การเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นต้นไปเกิดในทุกขติภูมิเป็นสัตว์นรกเรียกว่าถ้ากรรมนี้หนักกว่ากรรมอื่นก็เป็นสัตว์นรกแน่นอน 100% คือติดอย่างเดียวคำว่าติดโยมต้องเข้าใจนะมันอยากนี่ตัณหาเข้าไปเชื่อมอุปทานด้วยตัณหาและทิฏฐิหลงผิดทิฏฐิติดอยู่ที่ตัวตนนี่นำไปสู่ความทุกข์เสมอไปอุปทานด้วยตัณหาและทิฏฐินี่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนและเป็นตัวทุกข์ด้วยทั้งสองอย่างไปเกิดในทุกขติภูมิแน่นอนเป็นสัตว์นรกและเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนี้ส่วนเรื่องเหตุปัจจัยเพราะกามฉันทะก็ดีหรือจะเรียกว่ากามกิเลสก็ดีหรือติดอยู่ในพัสดุกามใดๆก็ตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งสัมผัสทางกายที่น่ากำหนัดยินดีน่าชื่นชอบใจนี่แหละไปทั้งนั้นอุปทานเป็นปัจจัยเกิดภพชาติเกิดใหม่เกิดที่ไหนทุกขติทั้งนั้นและส่วนใหญ่ถ้าหนักก็เป็นสัตว์นรกถ้าเบาหน่อยก็เป็นเปรตหนักอีกประเภทหนึ่งหลงมัวเมามากไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แก่สุนัขมากต่อมาก
นี่แหละกรรมเกิดแต่ความยึดติดอยู่ในพัสดุกามด้วยอำนาจของกามกิเลสหรือกามตัณหาแล้วแต่จะเรียกในแง่มุมไหนนี่ทั้งหมดนี่ฟังไปเนี่ยก็สักแต่ฟังสักแต่รู้เอาละถ้าทางก็พอจะเข้าใจด้วยพอจะศรัทธาด้วยว่าเออน่าสะพึงกลัวทีนี้ตัวอาตมาเองเมื่อกี้เล่ามาพอเป็นตัวอย่างให้เห็นตามหลักธรรมในเบื้องต้นก่อนที่เราอ่านมาเราก็ยังไม่รู้ลึกซึ้งขนาดนี้นะไม่แน่ใจขนาดนี้นะแต่มีข้อที่อาตมาได้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้จากบุคคลที่เชื่อถือได้ก็คือลูกแล้วลูกนี่ก็ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยด้วยแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพนี่ฟังรวดเดียวเนี่ยเป็นไปหมดทุกเรื่องนะตั้งแต่หลักธรรมไปถึงปฏิบัติพระสัทธรรมให้ถูกต้องตรงทางให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ถูกต้องที่ตรงประเด็นชัดเจนเราได้รู้ผลของกรรมเนี่ยได้ทันทีแน่นอนนำไปสู่ความศรัทธาเพราะข้อมูลนี้เชื่อถือได้ก็เลยจะขอยกตัวอย่างละทีนี้ว่าอาตมาเมื่อเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนอยู่มีครอบครัวทำงานอยู่นั้นได้ไปศึกษาแนวทางการปฏิบัติจากหลายสำนักด้วยการอ่านเท่านั้นแหละและเพื่อนร่วมงานก็สนใจในตอนเที่ยงหลังจากรับทานอาหารเสร็จก็จะมาคุยกันเรื่องธรรมะแล้วก็มาลงเนื้อเห็นว่าธรรมะที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนนำไปสู่การเจริญปัญญาด้วยการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้รู้สภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนะตามรอยบาทพระพุทธองค์นะได้เข้าไปรู้ไปเห็นสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนะข้อปฏิบัติมีอย่างไรแล้วค่อยไปคุยกันอีกทีหนึ่งจะเล่าในส่วนนี้ให้โยมฟังอาตมาได้ยินว่าที่วัดปากน้ำเนี่ยเขาสอนธรรมะกันบอกว่าหลวงพ่อน่ะท่านเห็นดวงใสดวงใหญ่จะขยายให้โตนู่นแหละจากฝั่งทนมาถึงฝั่งกรุงเทพก็ได้เออเราก็อัศจรรย์นะรู้แค่นี้ก็บอกแม่นี่ท่านขยายดวงโตไปเห็นมาถึงท่าเรือคลองเตยนี่ก็ได้เออฟังแล้วเข้าท่าดีแปลกดีไม่เคยได้ยินก็ฝังใจอยู่หลังจากไปเดินไปศึกษาปฏิบัติธรรมหลายแห่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อ้อมน้อยก็ไปฝึกอยู่เกือบจะวิธีการใกล้เคียงกันแต่ว่าจะเล่าลัดตัดความดีท่านเปิดสอนดีวิธีการก็ใกล้เคียงกันที่วัดอ้อมน้อยนั่นอาจารย์ท่านสอนให้เพ่งพระพุทธรูปสีเกือบจะเขียวๆ เพ่งจนเห็นพระพุทธรูปใสแล้วก็นำพระพุทธรูปเข้าไปข้างในเอาออกข้างนอกเอาไปเอามาอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไปไหนเราสนใจไปไอ้ลูกคนโตมันก็ตามไปด้วยลูกสาวอายุ12ขวบ
ตามไปดูด้วยก็ลองให้ฝึกปฏิบัติอย่างไม่ได้แต่มีเกิดศรัทธาในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลก็ไปทำบุญที่นั่นและก็ไปสังเกตไปดูเกิดศรัทธาดีเหมือนกันแต่ว่าพอรู้ข่าวว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำสอนอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ตอนนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสิ้นไปแล้วนะมีสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ก็เลยเข้าไปขอศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยไปแล้วปฏิบัติแล้วนี่ลูกสาวตอนนี้ลูกสาวคนโตไม่ไปคนเล็กไปคนโต14ขวบคนเล็ก12คนกลาง13โยมเห็นไหมหัวปีท้ายปีเลยเหตุที่เป็น3คนก็เพราะว่าอยากจะมีลูกผู้ชายสักคนหนึ่งพอคนที่1มาก็ผู้หญิงเอาหน้าอีกสักคนนะอีกคนหนึ่งก็ผู้หญิงอยากจะหยุดเอาหน้าแก้สงสัยอีกสักคนหนึ่งผู้หญิงอีกแล้วเอ๊ะนี่ขืนไปเป็นเท้าสามมนแน่หยุดพอแล้วเลยมีลูกสามคน12 13 14ขวบตอนนี้ไอ้12ขวบนี่ชอบติดตามไปด้วยพอไปปฏิบัติ 3-4 วันเท่านั้น 3-4 ครั้งเห็นดวงใสแจ่มแล้วอาจารย์ท่านก็ต่อธรรมะให้ถึงธรรมกายใสละเอียดไปสุดละเอียดเออชักจะดีเราก็เลยเอาลูกคนที่สองคนที่หนึ่งตามไปอีกปรากฏว่าปฏิบัติได้ผลดีทั้งสามคนในเวลาไม่ช้าไม่นานอาตมานั่นโยมพ่อท่านเสียไปเมื่ออายุ20ปีทีนี้เมื่อเรามีครอบครัวแล้วมีลูกก็มาอยู่ในกรุงเทพนี่ลูกไม่เคยเห็นรูปปู่เลยไม่เคยเห็นเลยตอนนั้นอาตมาอายุ40เศษๆคิดถึงโยมพ่อก็อยากจะรู้ว่าโยมพ่อเนี่ยตายแล้วไปไหนไปเกิดที่ไหนก็บอกครูเขาไว้ว่าอยากจะรู้อย่างนี้ครูเขาก็ดูให้เด็กนั่นเจริญภาวนาให้แก่กล้าฝึกเจริญฌานสมาบัติให้คล่องแคล่วอยู่มาวันหนึ่งได้เวลาพอเหมาะเป็นวันอาทิตย์หลังจากนั่งธรรมะโดยทั่วไปแล้วในตอนสุดท้ายอาจารย์ท่านก็บอกว่าเอ้าหลานทั้งสามมานั่งตรงนี้มานั่งข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็นั่งอยู่ใกล้ๆก็บอกให้เด็กทั้งสามเจริญฌานสมาบัติให้จิตใจตั้งมั่นแล้วก็ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาธรรมกายก็ใสดีเรียบร้อยแล้วท่านก็แนะวิธีให้ตรวจพบตรวจจักรวาลดูว่าปู่ของเด็กที่ตายไปแล้วเมื่อ20กว่าปีมาแล้วน่ะไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นอะไรเด็กก็ได้รับคำแนะนำวิธีตรวจเธอก็ตรวจทั้งสามคนแยกกันนั่งห่างกันพอสมควรโยมก็นั่งอย่างเงี้ยคอยดูอย่างเงี้ยเด็กนั่งไปตรวจตั้งแต่อรูปภพอรูปภพไม่เห็นรูปภพไม่เห็นกามภพไม่เห็นเด็กลืมตาขึ้นบอกไม่เห็นไม่รู้ไปเกิดที่ไหนอาจารย์ท่านบอกว่าให้เอา
ให้เอาภพที่อยู่ข้างล่างเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นแกนกลางจักรวาลที่จมลงไปในน้ำแล้วเนี่ยเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นแกนกลางจักรวาลเนี่ยครึ่งหนึ่งจมลงไปในมหาสมุทรก็ให้เอาพื้นพิภพที่อยู่ใต้เขาพระสุเมรุมาเป็นกสิณหมายความมาตั้งที่ศูนย์กลางธรรมกายแล้วก็ขยายข่ายของธรรมกายดูสิเป็นอะไรก็เจอภพของอสูรเด็กก็บอกแต่แกเรียกอะไรไม่ถูกอ่ะแกเรียกว่ามันเหมือนยักษ์อ่ะก็เรารู้ว่าอสูรภพอสูรเอ้าดูใต้ลงภพอสูรลงไปอีกทีนี้เริ่มเจอแล้วอุตสถนรกอุตสถนรกขุมที่หนึ่งเพราะว่าท่านทั้งหลายนึกดูนะภพเนี่ยมันกลมนะเพราะฉะนั้นนรกขุมใหญ่ก็จะมีนรกบริวารเรียกว่าอุตสถนรกนะอยู่รอบๆก็ดูภพอุตสถนรกก่อนก็ไล่ไปถึงตัวนรกตัวจริงขุมที่หนึ่งที่สองที่สามไปเรื่อยตรงนี้แหละไปเจอโยมพ่อหรือปู่กำลังดื่มน้ำไอ้ที่เหล็กหรือโลหะมันละลายแล้วก็เป็นคล้ายๆพอดื่มแล้วมันกัดกินละลายมันทำลายตับไตไส้กระเพาะเรียรายออกมาหมดเลยร้องซ้ำไม่มีอ่ะทีนี้นั่งกินอยู่นั่นน่ะด้วยอำนาจของกรรมมันบังคับพอเด็กลงไปนั่นเข้าลงไปด้วยธรรมกายจำไว้ซึ่งมีกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมซ้อนอยู่แต่ว่าใช้ญาณรัตนะของธรรมกายน่ะดูพอเข้าไปเนี่ยธรรมกายเข้าไปเนี่ยไฟนรกจะดับหมดโดยธรรมชาติก็เลยเห็นเห็นโยมพ่อนั่งทุกข์ทรมานอยู่ตอนนี้เด็กแล้วเป็นหน้าที่ของเด็กแล้วอาจารย์ก็ให้ถามดูว่าทำไมถึงมาเกิดที่นี่บรรดาสัตว์อทิสมานกายเนี่ยเขายังจำความในภพชาติก่อนได้เขาก็บอกเพราะเวรสุราสุรานั้นโยมพ่อไม่ได้ดื่มมากเช้าก้องเย็นก้องมีก็ดื่มไม่มีก็ไม่ดื่มคนบ้านนอกเนี่ยดื่มเพียงกินอาหารอร่อยทำนองนั้นถ้ามีมากหน่อยก็เรียกญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงมากินด้วยกันก็ไม่ได้เมาไม้นะนิดหน่อยธรรมดานั่นน่ะเท่านั้นเองนี่ผิดศีลข้อสุราเมติดสุราติดแค่ว่าไม่ใช่ว่าเมาไม้แบบว่าเดินมาแล้วกลิ่นละมุดสุกหึงยังไม่ถึงขั้นนั้นยังตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วอายุท่านสั้นเพราะว่าฆ่าสัตว์มาเยอะอยู่ในชนบทนี่อาหารการกินมันไม่มีตามตลาดทำเองฆ่าเองสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยปูปลานี่มันเยอะต่อปีอายุสั้นก็จะไม่เล่าเรื่องนี้เอาแค่ว่าอายุสั้นนี่อาตมาอยู่ในวงการการทูตด้วยเพราะฉะนั้นมีงานเลี้ยงบ่อยเดี๋ยวก็ดินเนอร์ปาร์ตี้เดี๋ยวก็farewell party อะไรต่างๆเรื่อยๆอาทิตย์ละหลายครั้งแม่พอเห็นก่อนอื่นก็เลยกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ว่าโยมพ่อนี่มาอยู่ในนรกแล้วก็ต่อจากนั้นอาตมาหยุดเลยสุราไม่เอาอีกแล้วเวลามีปาร์ตี้ต่างๆบ่อยๆก็จะไปดื่มน้ำไอก็เรียกซอฟต์ดริงก์พวกโคคาโคล่าพวกอะไรพันเนี้ยแล้วก็ไปกินออเดอร์
แทนอิ่มไปเลยไอ้พวกมัวแต่เมาก็คุยกันก็เขาไม่ทันเราอ่ะนะเราอิ่มก่อนพออิ่มพอสมควรแก่เวลาก็แกล้งคุยคนนั่นคนนี้นิดหน่อยก็ค่อยๆตะแคงตัวหลุดออกไปกลับบ้านเพราะว่าเป็นมารยาทว่าถ้ากลับเร็วเนี่ยไม่ดีเสียมารยาทใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆทำตัวหายวับไปกับตาอะไรประมาณนั้นโดยคนไม่สังเกตนี่ก็เลิกเล่าได้เพราะผู้ที่ให้ข้อมูลเราปฏิบัติได้ไม่ถึงแต่เด็กนั่นมันเชื่อถือได้ไม่เคยอ่านเลยโยมหนังสือธรรมะจะไปปฏิบัติได้ผลเลยเพราะได้ผลเนี่ยนี่หลวงพ่อเนี่ยทันทีเลยอ๋อเราศึกษามาแล้วเนี่ยอ๋อนี่ทุกข์นี่ทุกข์ที่เราเห็นเนี่ยมันไม่พอชัดเจนนะเราเห็นคนขี้เมาเราเองบางทีก็เมามั่งเลิกไม่ได้เหล้าฝรั่งเต็มตู้นะเอ๊ะทำไงจะขายก็ใช่ที่เพราะฉะนั้นไอ้จะทิ้งมันก็เสียดายกินให้หมดตู้เลยกินหมดตู้แล้วหยุดกินหมดตู้แล้วหยุดตั้งแต่นั้นมาก็หยุดละนี่เลิกสุราเกิดศรัทธาแล้วสนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัตินี่อินทรีย์ห้าทำหน้าที่แล้วศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่มันทำหน้าที่มากขึ้นมากขึ้นแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันต่อมาอีกยังไม่หายเจ้าชู้เจ้าชู้เหมือนกันนะตอนเป็นนั่นแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่พอสมควร ก็ชะรอยว่าครูเขาอยากจะเห็นเราบริสุทธิ์เขาคอยทักท้วงเรื่อยอย่างโน้นอย่างนี้เอ้เราก็มันยังหยุดไม่ได้เนาะไอ้ของพันนี้นะไปตัดปืดปัดมันยังไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีอะไรมาทำให้เราตัดได้อยู่มาวันหนึ่งสุนัขมันประกอบกามกิจอยู่ข้างกำแพงวัดปากน้ำไอตัวใหญ่มันเป็นตัวชนะนะมันก็ได้โอกาสของมันเสร็จครูก็บอกว่านี่หลานเห็นไอตัวนั้นไหมวะเห็นอ่ะทั้งสี่ทั้งสามคนนั่นเจริญฌานสมาบัติให้ใสแล้วเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นสัตว์ตัวนั้นไอสุนัขตัวนั้นมาตั้งที่ศูนย์กลางกายระลึกชาติดูไอ้หมาตัวเนี้ยก่อนที่จะมาเป็นอยู่ตรงเนี้ยมันมาจากไหนระลึกชาติไปชาติที่หนึ่งเป็นสุนัขเอ้าต่อไปอีกถอยไปอีกชาติหนึ่งเป็นสุนัขไปอีกชาติหนึ่งเป็นคนเป็นคนก็ดูบุพกรรมนี่ว่าที่มันเขาเป็นคนเนี่ยเขาทำผิดอะไรมันถึงได้มาเป็นสุนัขกาเมสุมิฉาจารนี่ยังไม่ถึงขั้นหมกมุ่นในกามขนาดหนักนะเอาแค่ผิดศีลข้อที่สามแค่นั้นน่ะอุปทานเป็นปัจจัยเกิดภพชาติเป็นสุนัขตายแล้วไปเป็นหมาเอาให้มันชัดๆไปนี่แหละกิเลสกามตัวร้ายท่านหนักมากก็เป็นได้สัตว์นรกหรือไปเป็นเปรตแต่พ้นเวรจากหนักแล้วเบาลงมาหน่อยก็มาเป็นเปรตจากเปรตก็มาเป็นสุนัขหรือจากสุนัขกลับไปเป็นอีกเพราะสุนัขมันก็ไม่เว้นนี่มันไม่รู้บาปบุญคุณโทษเป็นอีกลัดวงจรนะและต่อไปนะนำให้ไประลึกชาติดูไม่ตรงนี้ไม่อยากจะเล่านะเล่าให้ฟังตรงนี้นะแต่ว่าถ้าว่าไปออกอากาศแล้วสงสัยว่าเขาจะต้องโกรธเราเป็นอันมากนะสำหรับบางคนนะเวรที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วบางทีผ่อนคลายมาเป็นเปรตแล้วหรือและหรือกลับมาเป็นคนหรือเป็น
สัตว์อย่างสุนัขพ้นเวรจากสุนัขแล้วยังมีบุญที่เคยทำในระดับมนุษยธรรมที่เคยทำไว้นำให้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างนี้มาเป็นอะไรส่วนมากถ้ากรรมยังแรงอยู่เป็นโสเภณีโสเภณีหลายภพหลายชาติจนกระทั่งจิตใจได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยการมาฟังธรรมมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้รู้บาปบุญคุณโทษจะผ่อนคลายผ่อนคลายจากหญิงโสเภณีมาเป็นอะไรที่เขากำลังกันเป็นเยอะกำลังเป็นกันเยอะในขณะนี้นะเอาพูดภาษาฝรั่งดีกว่ามันจะได้เบาหน่อยเนาะเขาว่าเป็นพวกประเภทอะไรอะโฮโมเซ็กชวลหรืออะไรทำนองนั้นน่ะนะเป็นไอ้พวกที่เขาเป็นกันน่ะนี่แหละเวรที่พ้นมาจากความเป็นโสเภณีมาเป็นอย่างนี้เวรมันบังคับน่ะต้องเป็นจิตใจมันเป็นเข้าใจไหมด้วยอำนาจของกรรมเนี่ยมันเป็นจะให้มันหายมันก็ไม่หายบางคนทำท่าจะดีนะทำท่าอยากจะหายนะมันไม่หายมันดำดิ่งลงไปอีกถ้ายิ่งดำดิ่งลงไปอีกกระทำมากขึ้นอีกลัดวงจรกลับไปที่เก่าเนี่ยกว่าจะพัฒนาขึ้นมาเป็นหญิงธรรมดาแล้วจากหญิงธรรมดานี้อยู่ในศีลในธรรมหรือว่าเป็นมีครอบครัวก็จงรักภักดีต่อสามีจึงเกิดมาเป็นผู้ชายนี่คือวงจรชีวิตซึ่งถ้าไปพูดในวงอื่นแล้วดีไม่ดีบ่อนแตกนะแต่ให้ท่านรู้ไว้ว่าแม้ในคัมภีร์ก็มีพระอนนท์เนี่ยเรียกว่าบารมีระดับพุทธสาวกบารมีนะก็เคยประพฤติผิดในกามในชาติหนึ่งเกิดมาเป็นลูกช่างทองมีเงินก็ซื้อได้หมดลูกใครเมียใครต้องการเอาเงินอย่างเดียวใส่เข้าไปเป็นอันได้ก็หมกมุ่นอยู่ในกามอย่างนี้ตายไปแล้วไปอยู่ในนรกเป็นหมื่นเป็นแสนปีกลับออกมาก็มาเป็นหญิงบำเรอชายตั้ง7ชาตินะพระอานนท์นะในคัมภีร์มีอยู่แล้วด้วยนี่สาวกบารมีญาณ นะค่อยๆพัฒนาจิตขึ้นนะไม่มีตกต่ำนะครบ7ชาติแล้วจึงเกิดมาเป็นหญิงหมันอีก7ชาตินี่ขนาดเบามากแล้วนะแล้วจึงกลับมาเกิดเป็นผู้ชายนี่พระอนนท์นะเพราะฉะนั้นมีในคัมภีร์แต่ถ้าปฏิบัติถูกต้องตามหลักและวิธีการที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตรงประเด็นจะได้ข้อมูลอย่างว่านี่แม่อาตมาหยุดกึกเลยตัดผมเกรียนทันทีพอลูกเล่าให้ฟังเนี่ยตัดผมเกรียนเลยนะอยู่ที่ทำงานทีนี้พวกผู้ทำงานเขาก็เชื่อเราบ้างไม่เชื่อบ้างก็ เห็นว่าตัดผมเกรียนเขาก็นึกว่าแกล้งตัด เขาเลยเรียกว่าหลวงตาอยู่ในที่ทำงานเขาเลยเรียกว่าหลวงตาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะแต่กว่าจะคนจะเรียกหลวงตาก็คนเขาก็สงสัยว่ามันหลวงตาจริงหรือเปล่าอะไรเนี่ยหรือหลวงตาจะกินไก่วัดอะไรต่ออะไรนี่เขาก็แซวอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งอาตมาเห็นโทษของความประพฤติผิดศีลเห็นคุณของการปฏิบัติธรรมเพราะถ้าจะกล่าวโดยธรรมะอินทรีย์มันก็คงจะดีขึ้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันเกื้อกูลกันให้แก่กล้ามากขึ้นเป็นลำดับจึงวางแผนชีวิตก่อนบวช10ปีหยุดเรื่องการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวเหมือนสามีภรรยาโดยทั่วไปหยุด10ปีก่อนบวชทดสอบตนเองและมาอยู่ในที่ทำงานก็พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวต่อมาด้วยข
ขณะเดียวกันเป็นเวลา10ปีแล้วลาออกก่อนเกษียณ3ปีแล้วก็มาบวชเมื่ออายุ57ปีเต็มย่าง58นี่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันก็เจริญมาเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เร็วนะน้อยน้อยการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่มันจะเกิดและเจริญขึ้นเนี่ยมันไม่ได้บางคนก็ง่ายบางคนก็ยากขึ้นอยู่ที่วาสนาบารมีถ้าผู้ปรารถนาความบรรลุคุณธรรมที่สูงก็ต้องอาศัยเวลาในการบำเพ็ญบารมียาวนานใช่ไหมยิ่งถ้าปรารถนาพุทธภูมิถ้าปรารถนาในระดับปัญญาติกะโพธิสัตว์ก็ของเราพระองค์นี้ตรึกอยู่ในพระทัยเนี่ย9อสงไขยกับเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอีก7อสงไขยกับครั้นมาถึงภัทรกัปที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้น4พระองค์น่ะแล้วก็พระองค์สุดท้ายคือพระพุทธเจ้าทีปังกรได้เห็นพระมหาบุรุษท่านเป็นนักบวชเรียกว่าดาบทแล้วท่านพยากรณ์ไว้ว่าดาบทรูปนี้ต่อไปอีก4อสงไขยกระแสนกับจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านี่เมื่อพระมหาบุรุษได้ยินพุทธพยากรณ์เกิดปีติซาบซ่านไปตั้งจิตอธิษฐานบำเพ็ญพุทธการกธรรมคุณธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคือบำเพ็ญบารมีสิบทัศให้แก่กล้าเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีเป็นบารมีสามสิบทัศเล่าลัดตัดความก็มาเกิดในพระชาติสุดท้ายแล้วก็บรรลุคุณธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตรงนี้นี่คือการบำเพ็ญคุณความดีอย่างนี้ผู้ที่ปรารถนาในระดับใดการบำเพ็ญบารมีก็แตกต่างกันปรารถนาปกติสาวกก็เพียงแสนอสงไขยกับก็เป็นได้ถ้าอสีติมหาสาวกพระอัครสาวกก็เป็นอสงไขยอีกเยอะเหมือนกันเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็นานอีกมาหน่อยแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าในระดับปัญญาติกะโพธิสัตว์เหมือนของพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ในขั้นสุดท้ายก็สี่อสงไขยกระแสนกับถ้าสัทธาติกะโพธิสัตว์ก็สองเท่าตัว8อสงไขยแสนกับถ้าวิริยาติกะโพธิสัตว์ก็16อสงไขยแสนกับเฉพาะในตอนสุดท้ายอื่นนอกนั้นก็2เท่า2เท่าตัวแต่ถ้าปรารถนาสูงกว่านั้นมีอีกนะสูงกว่านั้นคือก่อนหน้าที่จะมีพระโพธิสัตว์3ระดับผู้บำเพ็ญบารมีบำเพ็ญบารมียาวนานมากนั้นนับเป็นองค์ต้นๆของผู้บำเพ็ญบารมีใน3ระดับนี้และเป็นผู้ที่สอนพระโพธิสัตว์ในแต่ละระดับเนี่ยแล้วแต่ใครระดับไหนก็สอนระดับนั้นแล้วจึงจะมาแตกเป็น3แต่ก่อนไม่มีนะองค์ต้นๆน่ะไม่ได้แยกออกมาเป็น3ระดับอย่างนี้ไม่ใช่มาแยกทีหลังก็แล้วแต่ใครบำเพ็ญบารมีในระดับใดเพราะฉะนั้นการบรรลุคุณธรรมต้องเกิดขึ้นและเจริญขึ้นด้วยการบำเพ็ญบุญบารมีไปตามศักยะหรือระดับภูมิธรรมและบารมีของผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อความบรรลุความเป็นพระอรหันต์
ตั้งแต่ปกติสาวกขึ้นไปเป็นอัครสาวกอสิติมหาสาวกพุทธอุปถากพุทธบิดาพุทธมารดาพระปัจเจกพุทธเจ้าไปถึงพระสัพพัญญูพุทธเจ้าในระดับต่างๆซึ่งขณะนี้ในโลกก็มีไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยพวกท่านทั้งหลายก็อยู่ในกลุ่มผู้บำเพ็ญบารมีระดับใดท่านปฏิบัติไปก็จะค่อยๆรู้เองนี่แหละอาตมาก็ตัดสินใจในบั้นปลายชีวิตมาบวชเพื่อบำเพ็ญคุณความดีเพื่อให้รู้จริงๆทั้งหลักพระประยัติพอบวชเข้ามาแล้วเรียนเลยเรียนนักธรรมเรียนตั้งแต่นวกะภูมินักธรรมตรีร่วมกับสามเณรอายุ16ขวบท่องหนังสือนั่นแหละทั้งบาลีทั้งนักธรรมท่องร่วมกันกับเนนก็อายุมากแล้วเนาะฮะย่าง58อ่ะนั่นน่ะก็เรียนมาจนจบปริญญา3หรือประโยคปทอ3ก็พอดีการสร้างวัดเสร็จและได้รับการจัดตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาประกาศเป็นวัดในพระพุทธศาสนาอาตมาก็เลยได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกมาจนปัจจุบันนี่ก็เลยยังไม่ตาย80กว่าแล้วยังไม่ตายก็อยู่ไปอย่างเงี้ยจนกว่าเขาจะให้ตายเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนี่ก็เลยมาเล่าให้ฟังตรงนี้นี่จะสรุปให้ฟังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยจะสรุปให้ฟังข้อสรุปข้อที่1สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราศึกษาสัมมาปฏิบัติธรรมเรียกว่าบำเพ็ญสมณธรรมตามแนวทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าตามแนวทางความจริงท่านปฏิบัติเป็นทางวิทยาศาสตร์แนวทางนี้นักวิทยาศาสตร์มาค้นพบทีหลังพระพุทธองค์ปฏิบัติก่อนด้วยบุญบารมีของพระองค์คืออย่างไร1ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลอย่างมีระบบจำไว้เรียกว่า systematic study หาข้อมูลอย่างมีระบบให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้ที่ตรงประเด็นนี่ตามหลักการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า scientific method และการศึกษาหาข้อมูลอย่างมีระบบเรียกว่า systematic study ให้ได้ข้อมูลท่านฟังให้ดีนะที่ถูกต้องอย่างหนึ่งที่เชื่อถือได้คือจากแหล่งข้อมูลตั้งแต่อันดับที่หนึ่งข้อมูลโดยตรงเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิแล้วก็ที่ตรงประเด็นด้วยพวกเราประชาชนทั้งหลายเนี่ยบางทีไม่เข้าใจปัญหาอะไรเพราะไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ไม่ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นและตัวเองก็ไม่ตรงประเด็นเลยไม่ได้ความจริงที่ถูกต้องตามความเป็นจริงมากต่อมากในสังคมทำให้คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดประพฤติผิดไปได้เหมือนกันและเป็นมากด้วยปัญหาบ้านเมืองจึงมีมากเพราะเหตุนี้เพราะเหตุไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้ที่ตรงประเด็นและที่สมบูรณ์ดีพอที่จะเอามาวินิจฉัยตามหลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร์นี่กล่าวย่อๆพระพุทธองค์ทรงดำเนินมาอย่างนี้แล้วโดยประการใดที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตรงประเด็นนั้นวิธีปฏิบัติล่ะ 1. พระองค์ทรงดำรงอยู่ในศีลบริสุทธิ์เป็นศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลนี่ข้อ 1. ดำรงอยู่อย่างนี้มานาน 2. ได้ฝึกปฏิบัติและดำรงอยู่ในจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตโดยการเข้าศึกษา
ในสำนักอาลารดาบทและอุทธกดาบทจนถึงได้สมาบัติ8ตรงนี้ท่านฟังให้ดีนะถึงสมาบัติ8แล้วเนี่ยเครื่องมือในการให้สามารถรู้เห็นได้เกิดแล้วทิพจักษุทิพโสตสมันตจักษุเกิดแล้วทรงเห็นมาหมดแล้วตั้งแต่นรกถึงสวรรค์ถึงพรหมโลกอรูปโลกเห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วและเห็นว่าคุณความดีในระดับนี้คืออรูปฌานทั้ง4นี่รูปฌาน4อรูปฌาน4เพียงเท่านี้มีผลให้ไปเกิดในสุคติภพได้แก่รูปภพอรูปภพเป็นต้นเท่านั้นแล้วก็ตายนี่ทรงเห็นมาแล้วนะไม่ใช่ไม่เห็นแต่ว่าการพิจารณายังไม่เต็มที่เพราะว่ามุ่งเรียนแต่สมถะแต่ก็เห็นว่าไม่ใช่เป็นคุณธรรมที่จะพอให้พ้นโลกได้ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุปัจจัยเลยนะอย่าเข้าใจผิดนี่แหละตรงประเด็นซะหน่อยเวลาเรียนสมาธิเป็นของดีใครทำได้เท่าไหร่ดีหมดอย่างน้อยที่สุดพระอรหันต์หรือพระอนาคามีที่เจริญด้วยอภิญญาท่านอาศัยสมาบัติ8ในการที่จะดำเนินการเข้าสมาบัตินิโรธสมาบัติไงเนี่ยไม่ใช่ของไม่ดีนะของดีแต่เพียงเท่านี้เพียงเท่านี้ยังไม่นำให้พ้นโลกได้เข้าใจไหมนี่คือประเด็นเรียนเนี่ยต้องเข้าใจประเด็นถ้าเรียนแต่ปริยัติแล้วจะไม่เข้าไปรู้ไปเห็นถ้าเรียนแต่ปริยัติและไม่ได้เข้าไปรู้ไปเห็นก็จะไม่เข้าใจจุดนี้อาตมาก็ฟังมาก็เข้าใจเพียงแค่ว่าตามที่เขาว่านักๆเข้าไปห้ามกันนะอย่าไปเรียนนะสมถะเนี่ยประเดี๋ยวไปเกิดตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมเท่านั้นแหละผู้แนะนำเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอนี่เป็นการแนะนำที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงประเด็นเพราะขึ้นชื่อว่าอบรมจิตให้ตั้งมั่นผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเป็นหนึ่งในอริมักในองค์8ข้อที่8การเจริญฌานสมาบัติตั้งแต่รูปฌานที่1 2 3 4จตุตฌานไงแต่ท่านเอามาใช้เพียงเท่านี้แต่อื่นนอกนั้นไม่ใช่ไม่มีประโยชน์มีแต่เพียงเท่านี้ไม่ใช่เป็นคุณธรรมที่นำให้พ้นโลกได้เท่านี้เองนี่แหละบอกว่าพอมีการปฏิบัติไปแล้วอะไรแล้วเราไปรู้ไปเห็นอ้อเป็นอย่างนี้เองและไม่ใช่ว่าคนทำฌานได้แล้วจะต้องไปเกิดเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมเสมอไปก็ไม่แน่เพราะถ้าสัมปยุตด้วยวิปัสสนาปัญญาและถ้าเป็นผู้บำเพ็ญบารมีตายแล้วไปเกิดอยู่ชั้นดุสิตไม่ใช่เป็นกฎตายตัวว่าใครได้ฌานจะต้องไปเกิดเป็นพรหมใครเป็นติดอรูปฌานก็โดนไปอยู่อรูปพรหมเสมอไปไม่ใช่นะฮะแต่ว่าขึ้นอยู่ที่ว่าสัมปยุตด้วยวิปัสสนาปัญญาเท่าไหร่แต่ถ้ามีแนวโน้มที่จะติดเพราะว่าฌานต่อไปนี้เป็นฌานที่ไม่หวั่นไหวอเนนชาพิสังขารคือปัญจมฌานและอรูปฌาน4ใครเข้าถึงแล้วไม่เสื่อมตายแล้วต้องไปเกิดอย่างนั้นแต่ไปด้วยญาณสัมปยุตด้วยวิปัสสนาญาณ นั้นท่านไปเจริญภาวนาที่นั่นต่อบรรลุมรรคผลต่อไปท่านไปเป็นพรหมก็ตามอรูปพรหมก็ตามเป็นได้บรรลุได้และมีมากด้วยถ้าเป็นพรหมอนาคามีบรรลุ
ปัญจมฌานก็ไม่เสื่อมจากฌานนั้นตายแล้วก็ไปเกิดเป็นรูปประพรมในชั้นสุทาวาสตามความแก่กล้าของอินทรีย์ไม่เสียเสียไปไหนเราไอ้ที่มันเสียคือไม่มียานสัมปยุตด้วยวิปัสสนาญาณเนี่ยถ้าไม่มีอย่างนั้นฟังให้ดีโยมต่อให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีต่อให้เป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ต่อให้เป็นไปเกิดเป็นเทพพยดาเป็นพรหมอรูปพรหมถ้าไม่ได้สัมปยุตด้วยวิปัสสนาญาณเป็นพื้นฐานเห็นแจ้งในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าไปเจริญอยู่ด้วยลาภยศสักการะสรรเสริญสุขติดอยู่ในนั้นเป็นเทพบุตรเทพธิดาก็ติดอยู่ในนั้นเป็นพรหมก็ติดอยู่ในนั้นอรูปพรหมก็ติดอยู่ในนั้นตายจากความเป็นอรูปพรหมรูปพรหมหรือเทพพยดาและหรือแม้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีท้าวพระยามหากษัตริย์ใดๆก็ตามถ้าไปติดหลงติดอยู่ในแค่สมบัติแค่นั้นแหละอุปทานเป็นปัจจัยเกิดภพชาติใช่ไหมและภพชาตินั้นไปไหนล่ะอุปทานน่ะทุกขติทุกขติหมดเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์หรือมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วตายจากความเป็นมนุษย์จะมีโอกาสได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกน้อยนักไปเกิดในทุกขติภูมิเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายมากต่อมากนักตรัสอย่างเดียวกันทั้งเทพยดาพรหมอรูปพรหมเพราะฉะนั้นอยู่ในสุคติภพในปัจจุบันแต่ถ้าไม่มีวิปัสสนาญาณสัมปยุตด้วยในจิตใจแล้วโอกาสไปทุกขติภูมิง่ายดายเพราะอุปทานเป็นปัจจัยเกิดภพชาติและก็ไปทุกขติภพด้วยนี่แหละที่แก่งแย่งชิงดีกันไม่ว่าจะเป็นอำนาจราชศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นอะไรต่ออะไรวุ่นวายอยู่นี่ตายไปแล้วสวัสดีเกือบจะ 100% ไปถึงบอกอ้าวนึกว่าสบายที่ไหนได้มาถึงแล้วถึงแล้วนี่ก็ให้ทราบเลยว่าแนวทางปฏิบัติต้องมีศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตเป็นพื้นฐานแล้วจึงนำไปสู่ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นเพราะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วอภิญญาเกิดผ่องใสแล้วนะอภิญญาเกิดพัฒนาเป็นวิชาได้ให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงได้นี่แหละเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดให้เห็นคุณของการศึกษาสัมมาปฏิบัติทั้งพระปริยัติปฏิบัตินำไปสู่พระปฏิเวทเห็นแจ้งแทงตลอดในหลักธรรมเบื้องต้นเป็นสุตมยปัญญาเป็นจินตามยปัญญาแล้วต้องปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมนำไปสู่ภาวนามยปัญญาไปเห็นอย่างนี้อาตมาเองเนี่ยยังไม่ก้าวหน้าลูกเขาเห็นหยุดหมดไม่งั้นไม่หยุดมันดีทั้งนั้นน่ะทางพระพุทธเจ้าห้ามนะแม้ดีทั้งนั้นเลยชาวโลกอ่ะแต่ว่านั่นเราไปสู่ทุกขติจึงตัดสินใจมาบวชเพื่อบำเพ็ญคุณความดีเท่าที่สามารถทำได้นี่มาถึงตรงนี้และประการสำคัญเนี่ยพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยตรัสรู้ความจริงแท้สี่ประการในเรื่องของความทุกข์เหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์นี่มีทั้งฝ่ายบาปอกุศลเราเป็นอันเข้าใจง่ายฝ่ายบุญกุศลที่ไม่ให้พ้นโลกในระดับโลกียธรรมไปเสวยสุขอยู่ไปติดอยู่ในสมบัติอันเป็นทิพย์หรือแม้แต่ในโลกเช่นลาภยศสักการะสรรเสริญสุขเพียงไรไม่พ้นทุกขติเพราะว่าเป็นสภาพไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเคยทำดีไว้ได้มาเสวยผลดีไอ้ทำชั่วไว้เดี๋ยวมันรอให้ผลไปทุกขติอีกหรือแม้แต่ได้รับความทุกข์ในภพชาตินี้ก็ยังมีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เล่ากันไม่สิ้นสุด
เป็นที่สะพึงกลัวนะการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเป็นที่น่าสะพึงกลัวถ้าปฏิบัติแล้วเราโอ้ต้องหนีเลยและที่สำคัญก็คือว่านี่ง่ายๆอย่างพวกเราเข้าใจตรัสสอนทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความประพฤติปฏิบัติที่เป็นบาปอกุศลที่เราเรียกว่าทุจริตมีกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3คงไม่ต้องชี้แจงรายละเอียดท่านรู้แล้วจะบอกย่อๆกายทุจริต3เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจตนาลักช่อกบฏโคดโกงกบฏด้วยนะและประพฤติผิดในกามและกินเขตไปถึงอบายมุขที่หนักๆเช่นหมกมุ่นในกามสำสนในกามติดเสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิดรวมทั้งบุหรี่ด้วยไม่หนีไม่พ้นไปอยู่นั่นแหละเต็มไปหมดแล้วก็วจีทุจริตกล่าวคำเท็จหลอกลวงให้ร้ายป้ายสีผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรมพวกเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ผู้อื่นนี่สองกล่าวคำหยาบคายนินทาว่าร้ายสี่คำพูดให้เขาแตกสามัคคีกันห้าเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และแถมยังก่อให้เกิดโทษความทุกข์เดือดร้อนนี่วจีทุจริตมโนทุจริตสามโลภจัดตัณหาราชะราคะจัดเห็นแก่ตัวจัดโกรธจัดพยาบาทอาฆาตจองเวทอิจฉาริษยาจัดไออิจฉาริษยาในบ้านเมืองฉิบหายอยู่เพราะเรื่องนี้นี่นะนี่เป็นข้อสำคัญอยู่ในข้อนี้และข้อที่สามหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงและถ้าความประพฤติปฏิบัติใดที่เป็นไปด้วยมิจฉาทิฏฐิสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นทำแล้วนึกว่าตัวเองทำคนไม่เห็นหรอกไม่เป็นไรไอ้นี่อกิริยาทิฏฐิตนเองเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความชั่วร้ายนั้นเช่นการฆ่ากันโมโหลานนี่แต่บอกไม่ได้เป็นเพราะฉันเพียงแต่สั่งไปเท่านั้นเขาทำไม่ทำก็ไม่รู้อะไรประมาณนั้นอย่างนี้ก็เป็นเหตุเป็นผู้ทำเหตุแต่ไม่สำนึกว่าเป็นผู้ทำเหตุเป็นอเหตุกะทิฏฐิและถ้าเห็นว่าทำไปแล้วไม่มีผลหรอกมันจะบาปบุญคุณโทษไม่รู้ฉันทำไปเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกหรือว่าไม่เป็นหรอกอย่างนั้นนี่เป็นนัตถิกะทิฏฐิถ้าความผิดใดๆที่กระทำไปผิดเป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและมโนทุจริตนี่เป็นสัมปยุตด้วยมิจฉาทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่กล่าวมาแล้วตายไปแล้วได้รับผลตามกรรมในแต่ละภพไอแต่ละนรกขุมใหญ่ไปถึงอเวจีมหานรกนะแล้วไม่ใช่พ้นแล้วกลับมาไม่ใช่พอใช้เวรตามสมควรแล้วผ่านไปโน่นเลยโลกันตนรกถึงโลกันตนรกนะญาติโยมทั้งหลายโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีเพราะอะไรเพราะธาตุธรรมถูกทำลายหมดถูกทำลายหมดไอ้คุณความดีที่เคยทำในระดับมนุษยธรรมเนี่ยซึ่งมันแสนจะห่างไกลอยู่แล้วเบาบางอยู่แล้วก็ถูกทำลายไปหมดเพราะฉะนั้นนานเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะประกอบหรือปรุงแต่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกถ้าไปพลาดไปพวกมิจฉาทิฏฐิพลาดไปโลกันตนรกแล้วซึ่งเรื่องตรงนี้ยังจะต้องพูดกันอีกเยอะนี่คือโทษทั้งหมดเป็นข้อที่น่าสะพึงกลัวสำหรับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏทีนี้ข้อที่อย่างน้อยที่สุดเราเอาคุณความดีมาพูดหน่อยหนึ่งขอโอกาสสัก10นาทีไม่เกินถ้าเกินก็อยู่เฉยๆนะอย่าบ่น ข้อที่ดีก็คือว่าตรัสถึงโทษของความประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตซึ่งผู้รู้จะต้องเลิกละและต้องปฏิบัติอยู่ในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนี่แหละจึงเป็นความประพฤติในขั้นมนุษยธรรมต้องปฏิบัติเองด้วย1 2แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติอีก1
3. ชื่นชมยินดีที่ผู้อื่นปฏิบัติอีกหนึ่ง 4. ชื่นชมยินดีในหมายถึงอนุโมทนาแล้ว 4. สรรเสริญผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติดีคือละชั่วทำดี2 อย่างทำใจให้ใสนี่3ข้อนี้ถ้าใครทำได้อย่างนี้ก็ครบองค์ของการกระทำคุณความดีทีนี้ในข้อที่ว่ากระทำคุณความดีตรงกันข้ามกับทุจริตก็คือสุจริตขอยกตัวอย่างแค่กายสุจริตกายสุจริตนั่นต้องเลิกละกายทุจริตเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกลับมาประพฤติปฏิบัติอยู่ในกายสุจริตนี้แหละสัมปยุตด้วยพรหมวิหารธรรมคุณธรรมที่จะเกิดขึ้นคือเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เฉพาะ2ข้อเนี่ยต่อเลย4ข้อเลยก็ได้ท่านทั้งหลายทราบดีมุทิตาพลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีไม่อิจฉาริษยาอุเบกขาเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาธรรมเป็นต้นแล้วได้ผลเท่าไหร่เราพอใจเท่านั้นช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้อันนี้เป็นธรรมขั้นสูงใจเป็นกลางวางเฉยไม่ยินดียินร้ายเมื่อสัตว์ถึงซึ่งความวิบัติอันเราช่วยอะไรไม่ได้นำไปสู่จิตที่ตั้งมั่นดีขึ้นในขั้นฌานจิตซึ่งจะเป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เราเนี่ยรู้จักมีพรหมวิหารธรรมมีเมตตาพรหมวิหารกรุณาพรหมวิหารปรารถนาอยู่เสมอที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุขและเขาพ้นทุกข์ความรู้สึกอันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นในใจรวมเข้ามาคือความรู้จักเห็นอกเห็นใจกันเราไม่ปรารถนาความทุกข์ปรารถนาแต่ความสุขอย่างไรผู้อื่นก็ปรารถนาอย่างนั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมบ่อยๆคุณธรรมนี้จะเกิดและเจริญขึ้นในจิตใจและเราแผ่พรหมวิหารธรรมออกไปก็จะเป็นคุณธรรมที่บริสุทธิ์ออกจากใจแต่การที่จะแผ่ไปให้ได้ผลดีนั้นต้องตั้งอยู่บนศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิให้ผ่องใสจิตตั้งมั่นแล้วปัญญาเกิดเห็นคุณเห็นโทษของความประพฤติผิดศีลเห็นโทษของความประพฤติผิดศีลเห็นคุณของความประพฤติอยู่ในศีลหรือสุจริตแล้วเห็นอกเห็นใจผู้อื่นซึ่งถ้าจะแปลมาเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆพึงเอาใจเขามาใส่ใจเราเราปรารถนาอย่างใดไม่ชอบใจอะไรผู้อื่นก็ปรารถนาอย่างนั้นไม่ชอบใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรารถนาอย่างนั้นจงปรารถนาอย่างนั้นแหละให้ผู้อื่นด้วยกระทำอย่างนี้บ่อยๆจิตใจละเอียดอ่อนมีผลต่อสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันในสังคมให้ค่อยๆระงับความร้ายกาจในทางจิตใจด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเองแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ว่าประชาชนห่างไกลจากวัดไม่ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติไม่เข้าใจเมตตากรุณาพรหมวิหารไปจนถึงมุทิตาและอุเบกขาจึงเกิดความอิจฉาริษยาเกิดความยึดติดหวงแหนในอำนาจและทรัพย์สินในฐานะในตำแหน่งเมื่อมีการยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิความประพฤติผิดทั้งหลายก็เกิดและก็รุนแรงขึ้นนำไปสู่โทษความทุกข์เดือดร้อนไม่เห็นอกเห็นใจกันแม้กระทั่งอย่างรุนแรงที่สุดก็เกิดรบราฆ่าฟันกันดังที่เรารู้เราเห็นมาแล้วแต่ถ้าย่อลงมาเหมือนบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมที่ทำงานร่วมกันอย่างนี้
ถ้าบุคคลไม่ประพฤติอยู่ในศีลในธรรมประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมมีความเห็นอกเห็นใจกันแล้วแม้แต่ในสังคมครอบครัวสังคมในวงงานสังคมในประเทศชาติก็เดือดร้อนเอาแค่ง่ายๆทำอยู่ด้วยกันนี่แหละถ้าเจ้าของกิจการไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาธรรมก็ไม่ปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมต่อคนงานคนงานก็เดือดร้อนเมื่อเดือดร้อนก็ไม่มีกำลังใจในการทำงานนี่ข้อง่ายๆแต่ถ้ามีและเมื่อมีนี่อย่างที่นี่เชื่อแน่ว่าเขามีแน่นอนเมตตากรุณาธรรมก็จะทำให้ญาติโยมผู้ที่ทำงานอยู่ร่วมกันนั้นมีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะในขณะเดียวกันคนงานหรือพนักงานก็ตามเมื่อมีคุณธรรมคือพรหมวิหารธรรมดังกล่าวย่อมแผ่คุณธรรมนี้มาสู่ตั้งแต่เจ้าของและเพื่อนร่วมงานและญาติมิตรทั้งหลายด้วยพรหมวิหารธรรมมีความเห็นอกเห็นใจกันเช่นย่อมนึกรู้ย่อมเข้าใจว่าบริษัทจะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าเขาขาดทุนถ้าการขาดทุนนั้นได้ทำให้ดีที่สุดแล้วแต่สมมุติว่าคนงานไม่เห็นอกเห็นใจเจ้าของกิจการเรียกร้องต้องการ เกินเหตุเกินปัจจัย เรียกร้องต้องการเกินเหตุเกินปัจจัยหรือประพฤติผิดศีลผิดธรรมไร้พรหมวิหารธรรมต่อกันก่อให้เกิดปัญหาก็ทำให้กิจการนั้นไม่เจริญเท่าที่ควรเมื่อไม่เจริญเท่าที่ควรความผิดของใครต้องพิจารณาที่ตัวเราก่อนถ้าเป็นความผิดของเราเราต้องแก้ไขเพราะถ้ากิจการนั้นเสื่อมเราก็พลอยไม่ได้รับผลประโยชน์นั้นด้วยข้อนี้เรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันระหว่างพนักงานกับเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการก็เหมือนกันถ้าไม่ทำนุบำรุงพนักงานให้ดีตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสด้วยความเห็นอกเห็นใจกันคือพรหมวิหารธรรมนี้แหละคนงานก็ไม่มีกำลังใจเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบกพร่องในความประพฤติปฏิบัติต่อกันโดยไร้พรหมวิหารธรรมหรือแรงน้ำใจต่อกันไม่ว่าระหว่างพนักงานคนงานกับฝ่ายเจ้าของกิจการหรือฝ่ายบริหารและไม่ว่าระหว่างฝ่ายบริหารเจ้าของกิจการที่จะประพฤติปฏิบัติต่อคนงานและไม่ว่าในระหว่างคนงานด้วยกันถ้าอยู่ด้วยการขาดพรหมวิหารธรรมดังกล่าวแล้วย่อมยุ่งเหยิงเป็นโทษผลก็จะตกอยู่แก่กิจการนั้นผลตกอยู่แก่กิจการนั้นให้ตกต่ำผลนั้นก็มาถึงทั้งเจ้าของกิจการและทั้งคนงานหรือพนักงานนั่นเองด้วยเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายในสังคมการทำงานร่วมกันอย่างนี้ยิ่งเพิ่มพูนพรหมวิหารธรรมเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีต่อกิจการมากเพียงนั้นและพลอยให้กลับมาเป็นผลดีแก่เจ้าของกิจการและพนักงานตามสมควรให้ได้รับผลเป็นความเจริญสันติสุขและไม่ถึงกับเป็นความทุกข์เดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนี่กล่าวโดยย่อว่าคุณธรรมนำไปสู่ความเจริญและสันติสุขตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าใครได้ศึกษาและได้ปฏิบัติด้วยดีกล่าวโดยย่อให้เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเริ่มตั้งแต่ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศล
ให้เจริญถึงศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์แปดอยู่ในสังคมใดอยู่ในครอบครัวใดประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตและพรหมวิหารธรรมสังคมครอบครัวนั้นย่อมอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอยู่ใกล้กับธรรมะได้เรียนรู้ธรรมะมามากก็จงตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติให้ดีให้ลึกซึ้งลงไปก็จะเกิดประโยชน์ความเจริญและมั่นคงของกิจการนี้ให้เป็นความสุขความเจริญของทั้งเจ้าของและพนักงานที่อยู่ร่วมกันปฏิบัติทำงานร่วมกันให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงอย่างนี้สุดท้ายนี้อาตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทั้งฝ่ายเจ้าของกิจการและพนักงานจงเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าดำเนินชีวิตไปโดยแนวทางแห่งสัมมาทิฏฐิได้พ้นไปจากไตรวัฏฏะคือกิเลสวัฏฏะกรรมวัฏฏะวิปากวัฏฏะคือความเป็นผู้มีกิเลสแล้วประกอบกรรมชั่วหรือบาปอกุศลและได้รับผลกรรมเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันทันตาเห็นและในสัมปรายภพนั้นขอให้พ้นจากไตรวัฏฏะนี้ไปมีมรรคผลนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าตามรอยบาทพระพุทธองค์เป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปขอจงมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสัพพะอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงจงถึงความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานและอาชีพโดยชอบมีแต่ความเจริญสันติสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติคือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติและอายุสมบัติให้ถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปทุกท่านเทอญ